แปดโมงยี่สิบนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ผมไม่อยากจะข้ามเรื่องกรณีใช้ปืนยิงกันของเด็กๆของวัยรุ่น<ฆ>เมื่อไม่กี่วันที่จังหวัดตรังใช่ไหมใช่เด็กอายุส<ฆ>ิบสี่จู่ๆเด็กอายุสิบหกกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่เด็กอา,ายุสิบสี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเอาปืนจ่อหัวยิงบาดเจ็บสหาหัสปืนมาจากไหนท่านผู้ชมล่าสุดบริร<ฆ>ัม<ฆ>อันนี้ก็มือปืนยิงแสกหน้าเด็กสิบสี่ ตามไปได้ตัวมาอายุ17ปีเท่านั้นเองน้องไรอันนี้17ยิงอายุ14นะคะคือกระสุนเนี่ยเจาะเข้าหมวกกันน็อกแล้วทะลุเข้าไปที่ศีรษะด้านขวาของเด็กอายุ14ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมาว่ามือยิงอายุแค่17ปีนะคะเขาบอกว่าสาเหตุคือบาดหมางกันในอดีตเลยนัดมาเจราจากันระหว่างกลุ่มคนเจ็บกับกลุ่มของมือปืนนัดหมายกันตรงศาลาหลังเก่า สาระกลางเก่าอะค่ะที่บุรีรัมปรากฏว่าพอเจอกันควักปืนออกมาแล้วยิงนะคะสุดท้ายเจ็บสาหัสเลยนะฮะสำนึกผิดก็ขอโทษน้องที่ถูกยิงบอกไม่ได้ตั้งใจจะก่อเหตุแต่เห็นฝั่งนั้นคนมากกว่าคิดว่าจะยิงขู่เฉยๆไม่คิดว่าจะไปโดนน้องอขอโทษด้วยแต่ข้อหาเนี่ยพยายามฆ่าผู้อื่นจนโดยเจตนานะแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะ